มาดูประเด็นตอนนี้เนี่ยดังในโลกออนไลน์มากกับสารวัตรคนละครึ่งไม่ใช่โครงการไม่ใช่โครงการเนาะไม่ใช่โครงการอะไรใหม่คุณผู้ชมแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้หลังจากที่มีเจ้าหนี้คนนึงเนี่ยเขาไปแจ้งกับตำรวจบอกว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตังค์แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือสารวัตรเจ้าของคดีบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเดี๋ยวทวงให้แต่ขอแบ่งคนละครึ่งอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนี้ดูฮะก็ที่ทำสัญญากันว่าจะชดใช้เดือนละ 20,000 ก็คือกำหนดเมื่อวานนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ชดใช้ครับแบ่งสวัสดีแล้วเดี๋ยวสวัสดแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสวัสดจะทวงให้แบ่งยังไงเออต้องคนละครึ่งดีวะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่งั้นไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งคือละครึ่งคือยังไงฮะเอ้าได้มาก็คนละครึ่งไงหมายถึงว่า 100,000 คือคนละครึ่งทำไมรู้ว่าได้มาทุกบาททุกสตางค์อ่ะคนละครึ่งโอ้โหนี่ฮะได้ทุกบาททุกสตางค์แบ่งคนละครึ่งเลยนี่คือเสียงตำรวจจริงๆใช่ไหมใช่นะนี่เขาบอกว่าเป็นตำรวจสารวัตรนะฮะระดับแบบว่าพันตำรวจโทเนี่ยคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เป็นแบบนี้ฮะคือมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาไปแจ้งความบอกว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขามีการยืมเงินไปฮะยืมเงินไปเสร็จสุดท้ายไม่ยอมคืนเขาก็เลยมีการไปแจ้งความกับตำรวจคุณผู้ชมพอคุยไปคุยมาตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจบลงด้วยการเจรจาบอกว่าเดี๋ยวลูกหนี้เนี่ยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆนะแต่สุดท้ายฮะลูกหนี้เบี้ยตั้งแต่งวดแรกเลยคืองวดแรกก็ไม่ยอมจ่ายก็เลยมีการติดต่อไปที่ตำรวจเจ้าของคดีคุณผู้ชมสุดท้ายตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวทวงให้แต่แบ่งคนละครึ่งเขาก็ถามย้ำเลยนะเดี๋ยวก่อนฮะหมายความว่าไงฮะคือ 100,000 บาทได้มาแบ่งคนละครึ่งหรอซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังกันก็คุณไม่มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งตรงนี้เลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะไกล่เกลี่ยค่ะใช่นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมพอมีประเด็นนี้เนี่ยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยพยายามจะโทรไปสอบถามสารวัตรเจ้าของคดียศพันตำรวจโทคนนี้เนี่ยติดต่อไม่ได้ฮะไม่รับสายตัดสายทิ้งฮะทีนี้ก็เลยมีการไปถามผู้กำกับสน.บุคโรฮะเขามีการออกมาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่ามีตำรวจยศพันตำรวจโทที่ถูกกล่าวอ้างทำงานอยู่ที่สน.บุคโรจริงๆตกลงเป็นตำรวจจริงเสียงจริงฮะของตำรวจเลยโอ้โหเห็นแล้วมันสลดใจฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจอีกแล้วนะคะประเด็นนี้พอคนโพสต์ไปคือตรวจสอบแล้วคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็ยืมเงินกันหลายครั้งเอารวมเป็นว่ายอดหนี้ประมาณ 110,000 บาทแล้วก็คงจะไกล่เกลี่ยกันไม่ได้คือเพื่อนเริ่มเบี้ยวไม่จ่ายหนี้ก็เลยตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันทำข้อตกลงว่าเดี๋ยวจะคืนกันเป็นงวดๆนะแต่สุดท้ายเหมือนน้องยศบอกแหละไอเพื่อนก็แสบเหมือนกันก็ไม่คืนเจ้าหนี้ก็เลยโทรมาปรึกษาเจ้าของคดีก็เกิดการสนทนาขึ้นตามคลิปที่ปรากฏพันตำรวจโทคนนี้ต้องมีการเรียกมาชี้แจงนะคะเจ้าตัวในเบื้องต้นพุ่งกลับบอกว่าชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมมันทำได้ไหมอ่ะพูดทีเล่นทีจริงจ้าพูดทีเล่นทีจริงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะผู้เสียหายเนี่ยเขามาหาตำรวจเพราะเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือใช่คุณพูดทีเล่นทีจริงแบบนี้ตกใจค่ะใช่ตกใจแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยมันก็เป็นที่มาของการที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เพราะฉะนั้นเอาไม่เป็นไรตั้งกรรมการสอบสวนกันถ้าในมุมของคุณมีคำชี้แจงที่คิดว่าคุณจะงัดเหตุผลมากล่าวอ้างได้นะว่าที่บอกว่าคนละครึ่งคืออะไรคุณก็งัดเหตุผลมาใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะเรียกรับผลประโยชน์จากคนที่เขาเป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นเจ้าหนี้ที่เขาทุกข์ใจอยู่แล้วแบบนี้คุณก็ผิดเต็มๆถูกต้องแล้วทีนี้จากข้อมูลเนี่ยคือตอนแรกเจ้าหนี้ออกมาบอกแบบนี้ด้วยนะว่าตั้งแต่ไปแจ้งความแล้วเหมือนตำรวจนายนี้เองก็พูดทีเล่นทีจริงแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่มีการไปแจ้งความพอหลังจากที่ทวงถามเจรจาไกล่เกลี่ยกันไปก็ยังมาพูดแบบนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเจตนาเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วยผิดทางวินัยหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะคะครับ